รีวิวให้ชมกันเป็นที่แรกในประเทศไทยสำหรับเครื่องฟอกอากาศจากแบรนด์ Levoy รุ่นนี้ครับ Levoy Core 300ยอดขายติดท็อป3บน Amazon ประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับการรีวิวจากผู้ใช้งานมากกว่า 22,000 ครั้งเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ได้ชมกันว่าทำไมเครื่องฟอกอากาศตัวนี้ถึงน่าสนใจนะครับพร้อมแล้วตามมาชมกันครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับแบรนด์ Levoy กันสักนิดแล้วกันนะครับบริษัทที่ผลิตแบรนด์ Levoy คือบริษัท Waysync นะครับซึ่งก่อตั้งตั้งแต่ปี2012สำหรับแบรนด์ Levoy นะครับเป็นแบรนด์เครื่องฟอกอากาศได้เริ่มทำการตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี2016ได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดมากถึง 30% ในประเทศสหรัฐอเมริกาและเครื่องฟอกอากาศ Levoy มีจำหน่ายมากกว่า30ประเทศทั่วโลกนะครับณปัจจุบันครับ Levoy มีเครื่องฟอกอากาศมากกว่า12แบบซึ่งครอบคลุมพื้นที่การใช้งานตั้งแต่10ตารางเมตรไปจนถึง100ตารางเมตรช่วยทำให้เราสามารถสร้างอากาศที่ดีในบ้านของเราได้ด้วยเทคโนโลยีจากทาง Levoy นะครับและที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับเป็นเครื่องฟอกอากาศ Levoy รุ่น Core 300หรือว่า Core 300นะครับรุ่นนี้จัดได้ว่าเป็น Best Seller หรือว่าเป็นสินค้าขายดีใน Amazon นะครับจุดเด่นของเขาจะอยู่ที่การดีไซน์ที่มีความสวยงามและก็ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับ Levoy Core 300ได้รับรางวัล IF Design Award ของปี2020 Red Dot CGD Award และ GIA Award ของปี2019ซึ่งทั้ง3รางวัลเหล่านี้ก็เป็นการการันตีได้ว่าดีไซน์ของเครื่องฟอกอากาศ Levoy รุ่น Core 300นั้นถือว่ามีความสวยงามและก็ทันสมัยมากๆเลยนะครับนอกจากการได้รับรางวัลในการออกแบบมากถึง3ตัวแล้วนะครับผมเรามาดูเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้งานใน Levoy Core 300กันบ้างครับ3เทคโนโลยีเด่นๆนะครับอันดับที่1ครับ Vortex Air Technology ตัวนี้เทคโนโลยีของพัดลมที่อยู่ในเครื่องฟอกอากาศตัวนี้นะครับเขาจะดูดอากาศเสียเข้าไปจากด้านล่างและอากาศดีจะถูกส่งขึ้นไปด้านบนนะครับโดยรูปแบบของ Vortex Air Technology ตัวนี้ครับจะทำให้ตัวลมนั้นหมุนเป็นแบบไซโครนครับถ้าเรามองเห็นภาพพวกทอร์นาโดที่เราเห็นอยู่ในทีวีลักษณะจะเป็นคล้ายๆแบบนั้นนะครับมันจะทำให้การไหลเวียนของอากาศนั้นทำได้ดีแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปเทคโนโลยีที่2ชื่อว่า Quiet Keep Technology ในตัวนี้ครับจะมีแผ่นช็อคเมาส์แพดเขาเอาไว้รองตรงตัวมอเตอร์ครับมันจะช่วยให้ลดแรงกระแทกที่ตัวมอเตอร์จะมีต่อเครื่องฟอกอากาศนะฮะตัวนี้เนี่ยไม่ทำให้เกิดเสียงดังขณะใช้งานคือจากเดิมทีถ้าเราไม่มีตัวแผ่นช็อคเมาส์ตรงเนี้ยมันจะทำให้มีเสียงดังเกิดขึ้นเวลาเครื่องฟอกอากาศทำงานแต่พอใส่แผ่นนี้เข้าไปครับมันจะทำให้เสียงเงียบมากยิ่งขึ้นและแผ่นนี้เองครับจะช่วยดูดซับแรงที่เกิดจากการหมุนของมอเตอร์ครับมันก็เลยทำให้ยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ได้ยาวมากยิ่งขึ้นนะครับอันดับที่3ครับตัวนี้จะมาพร้อมไส้กรองที่เราสามารถเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานได้นะครับไส้กรองสีขาวที่แถมมาให้นั้นเหมาะสำหรับการกำจัดฝุ่นต่างๆนะครับช่วยลดเชื้อโรคในอากาศที่มีขนาด 0.3 ไมครอนหรือใหญ่กว่าได้มากถึง 99.97% นะครับส่วนอันที่2นะครับไส้กรองที่เป็นสีเหลืองจะใช้สำหรับการดักกลิ่นนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงภายในบ้านหรือว่ากลิ่นของอาหารนะครับที่เราทำครัวหรือแม้กระทั่งกลิ่นของควันบุหรี่นะครับก็สามารถที่จะดักจับด้วยไส้กรองสีเหลืองนี้ได้เช่นกันนะครับและอันดับต่อมาครับเป็นไส้กรองแบบสีเขียวชนิดที่3ตัวนี้ครับจะเหมาะสำหรับการดูดสารพิษครับอย่างเช่นพวกควันต่างๆควันที่เกิดจากรถควันที่เกิดจากรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือยานพาหนะต่างๆพวกสารประกอบสารอินทรีย์ที่ระเหยได้ง่ายนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกสีทาบ้านควันบุหรี่น้ำยาฟอกสีสารตัวทำละลายหรือว่าสารเคมีในพวกโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่มันจะสามารถเกิดได้ไส้กรองตัวนี้จะสามารถดูดซับสารเหล่านี้ได้นะครับต่อไปมาดูฟังก์ชันการทำงานของรุ่นนี้กันบ้างนะครับรุ่นนี้เหมาะสำหรับห้องที่มีขนาดไม่เกิน40ตารางเมตรครับอย่างเช่นห้องนอนหรือว่าห้องทำงานขนาดเล็กจะสามารถช่วยดูดฝุ่นละอองต่างๆได้ทำให้อากาศในห้องของเราบริสุทธิ์นะครับมาดูที่ตัวเครื่องกันครับผมหน้าจอการแสดงผลจะเป็นแบบ LED ที่รองรับระบบสัมผัสจะมีปุ่มต่างๆให้เราสามารถควบคุมได้นะครับมีปุ่มเปิดปิดเพื่อที่จะสั่งการให้เครื่องนั้นทำงานมีปุ่มพัดลมครับที่เราสามารถเลือกระดับพัดลมได้3ระดับ
ได้แก่ระดับ1ระดับ2ระดับ3นอกจากนี้เราสามารถที่จะล็อกระบบสัมผัสได้นะครับโดยการแตะที่ปุ่มแม่กุญแจนะครับค้างเอาไว้หลังจากนั้นครับจะทำให้เราไม่สามารถที่จะแตะสั่งการได้นะครับทั้งนี้ก็เป็นการป้องกันครับอย่างเช่นเผื่อว่าบ้านของใครมีเด็กอยู่นะครับเด็กนั้นอาจจะมากดหรือว่ากดสั่งเครื่องฟอกอากาศตรงนี้ได้นะครับผมอันดับต่อมาครับมันจะมีโหมดสำหรับการเข้านอนครับสมมุติว่าถ้าเราต้องการที่จะเข้านอนนั้นเราสามารถสัมผัสที่ปุ่มรูปพระจันทร์นะครับจะทำให้ตัวพัดลมนั้นทำงานเบาลงนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถตั้งเวลาในการทำงานได้ด้วยนะครับมันจะมีให้เลือกระหว่าง2ชั่วโมง4ชั่วโมง6ชั่วโมงและ8ชั่วโมงครับและส่วนสุดท้ายคือเราสามารถที่จะสั่งให้ปิดไฟบนหน้าจอการแสดงผลได้นะครับเพื่อไม่ให้แสงรบกวนระหว่างที่เรานอนนั่นเองครับเครื่องฟอกอากาศตัวนี้นะครับเป็นโอโซนฟรีนะหมายความว่าไม่มีการก่อสารโอโซนซึ่งจะทำให้ปลอดภัยสำหรับเด็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยในเรื่องของความทนทานนะครับไส้กรองของเครื่องฟอกอากาศตัวนี้สามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง8เดือนครับส่วนตัวมอเตอร์ของตัวเครื่องนั้นก็สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานเช่นกันครับโดยรุ่นนี้ครับมาพร้อมการรับประกันนานสุดถึง2ปีเลยทีเดียวนะครับต่อไปมาเข้าสู่ช่วงการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศ Lowboy Core 300กันนะครับก่อนอื่นครับข้อมูลที่เราควรจะทราบสำหรับเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้นะครับมีค่า CADR อยู่ที่187ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงหมายความว่าในระยะเวลา1ชั่วโมงครับจะสามารถสร้างอากาศดีได้187ลูกบาศก์เมตรนะครับพื้นที่ที่ครอบคลุมครับอย่างที่ผมแจ้งไปจะอยู่ที่ไม่เกิน40ตารางเมตรและก็ระดับเสียงขณะที่ทำงานนะครับจะอยู่ที่24ถึง48เดซิเบลครับและจะใช้กำลังไฟอยู่ที่ประมาณ33วัตต์นะครับในการทดสอบรอบนี้ครับผมได้นำธูปมาทำการจุดเพื่อสร้างควันขึ้นมานะครับควันนั้นเราใช้เครื่อง PM detector นะครับวัดค่า PM ได้มากถึง600เลยนะครับผมและหลังจากนั้นครับผมทิ้งไว้ครับเปิดเครื่องฟอกอากาศ Lowboy Core 300เอาไว้ผลที่ได้ก็คือเมื่อเวลาผ่านไปครับประมาณ1ชั่วโมงกับ15นาทีนะครับอากาศเสียที่มีค่า PM ระดับ600นะครับลดลงมาต่ำเหลืออยู่ประมาณ50เท่านั้นนะครับซึ่งพื้นที่ที่เราทำการทดสอบนั้นจะอยู่ประมาณ20ตารางเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นครึ่งหนึ่งที่เครื่องตัวนี้สามารถฟอกอากาศได้นะครับทำให้เห็นประสิทธิภาพของตัวนี้เฮ้ยผมแปลกใจค่อนข้างมากเลยนะครับว่าเฮ้ยไม่คิดว่ามันจะใช้ระยะเวลาเร็วขนาดนี้สำหรับเครื่องฟอกอากาศที่มีรูปทรงขนาดเล็กนะฮะเราได้เห็นสเปคต่างๆของ Lowboy Core 300แล้วก็การทดสอบต่างๆไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมมาขอสรุปช่วงท้ายให้ได้ชมกันอีกทีนึงกับสิ่งที่ผมชื่นชอบในเครื่องฟอกอากาศตัวนี้นะครับสำหรับ Lowboy Core 300นั้นผมพบว่าคุณภาพในการฟอกอากาศสามารถทำได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับผมดีไซน์มีความสวยงามครับขนาดตัวเครื่องกำลังพอดีไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปครับตัววัสดุแล้วก็มอเตอร์นั้นคุณภาพดีครับมาพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำงานเงียบครับแล้วก็ทนทานสามารถใช้งานได้ในห้องนอนของเราไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนขณะที่เรานอนหลับนะครับไส้กรองสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานสูงสุดถึง8เดือนนะครับแล้วก็มีไส้กรองให้เลือกถึง3แบบให้เหมาะสมตามความต้องการของเราส่วนสิ่งที่จะต้องพิจารณานะครับเท่าที่ผมได้ลองใช้นะครับอย่างแรกครับในเครื่องรุ่นนี้ครับ Lowboy Core 300จะไม่แสดงผลค่า PM 2.5 นะครับว่าณตอนนี้ในห้องของเรานั้นค่า PM 2.5 อยู่ที่เท่าไหร่อันดับที่2ครับตัวนี้จะไม่รองรับการทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันในรุ่น Core 300นะครับตัวพัดลมนั้นจะไม่มีระบบอัตโนมัตินะครับเราสามารถเลือกความแรงของพัดลมได้ระดับ1 2และ3ซึ่งในโหมดออโต้อย่างที่เราคุ้นเคยกันนั้นจะไม่มีนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือรุ่นนี้จะไม่เหมาะกับห้องที่มีขนาดใหญ่มากกว่า40ตารางเมตรนะครับอย่างเช่นห้องรับแขกของเราถ้ามันใหญ่กว่านั้นถ้าจะซื้อรุ่นนี้ไปมันไม่เพียงพอครับซึ่งผู้ใช้บางคนนะครับถ้าหากอยากจะได้รุ่นนี้ไปใช้งานก็อาจจะซื้อเพิ่มขึ้นเป็น2เครื่องหรือไม่งั้นเราอาจจะต้องลองมองหาเครื่องฟอกอากาศของ Lowboy ในซีรีส์อื่นๆนะครับผมสำหรับในเรื่องของราคาและก็การจัดจำหน่ายนะครับ Lowboy Core 300ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ 2,990 บาทนะครับเราสามารถหาซื้อได้ตามช่องทาง
ที่ผมแนบไว้ใต้คลิปนี้ยังไงก็ตามไปดูกันนะครับหวังว่ารีวิวในรอบนี้นะครับจะช่วยให้ใครที่กำลังมองหาข้อมูลของเครื่องฟอกอากาศในแบรนด์ LeVoy นั้นได้เห็นประสิทธิภาพของเครื่องรุ่นนี้แล้วก็ได้ทำความรู้จักกับแบรนด์นี้ไปในตัวนะครับผมและถ้าหากใครยังมีคำถามนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ครับเดี๋ยวผมมาตอบคำถามหรือว่าข้อสงสัยเหล่านั้นให้นะครับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ